รู้ช้าไปเผยวิธีแก้ปัญหาจุดด่างดำสีผิวไม่สม่ำเสมอง่ายๆด้วยสิ่งเหล่านี้ผิวพรรณบนใบหน้าเป็นผิวที่มีความบอบบางละเอียดอ่อนมากจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นกับผิวหน้าได้ง่ายหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำคือผิวหน้าไม่สม่ำเสมอเกิดจุดด่างดำถึงแม้จะใช้ไวท์เทนนิ่งครีมเพื่อช่วยลดเลือนจุดด่างดำให้สีผิวแลดูขาวสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังช่วยได้ไม่มากหรือบางคนที่หายไปแล้วก็ยังสามารถกลับมาเป็นได้อีกจนทำให้ผิวของเราดูคล้ำไม่กระจ่างใสเท่าที่ควรริ้วรอยและปัญหาสุขภาพบางอย่างอาจทำให้ผิวเกิดปัญหาขึ้นได้เช่นจุดด่างดำและสีผิวไม่สม่ำเสมอโชคดีที่ปัญหาดังกล่าวสามารถรักษาได้จากธรรมชาติและมีประสิทธิภาพมากสีผิวไม่สม่ำเสมอมาเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของตับที่ก่อให้เกิดสิวรวมถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆอีกเช่นกันเราจะนำเสนอสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดจากธรรมชาติเพื่อต่อสู้และขจัดจุดด่างดำหนึ่งมันฝรั่งสดมีสารอาหารมากมายรวมทั้งวิตามิน B ที่ช่วยกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวและวิตามิน B3 มีโคตินามิเดที่มีศักยภาพช่วยทำให้ผิวขาวและมันฝรั่งยังสามารถกำจัดความหมองคล้ำรอบดวงตาคุณควรหั่นมันฝรั่งเป็นแผ่นกลมและนำมาถูบริเวณผิวที่มีปัญหาประมาณ10นาทีทำวันละ 2-3 ครั้งให้เป็นประจำสม่ำเสมอแต่ถ้าหากคุณมีผิวแห้งแนะนำให้แช่มันฝรั่งในน้ำก่อนทำ2ขมิ้นขมิ้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากมายช่วยต้านการอักเสบของผิวอย่างมีประสิทธิภาพมากนำขมิ้นมาพอกแน่น 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์มันจะช่วยปรับสีผิวให้ดีขึ้นและจัดการกับจุดด่างดำ 3 น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เวนิก้าเนื่องจากน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์มีส่วนผสมจากธรรมชาติมากมายมันช่วยฟื้นฟูและทำความสะอาดผิวให้กับคุณนำคัดตอนบาดหรือสำลีจุ่มน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เช็ดผิวบริเวณที่มีปัญหาวันละ 2-3 ครั้งในกรณีที่คุณมีผิวบอบบางคุณอาจจะรู้สึกเสียวแปรบๆบริเวณผิวให้ผสมน้ำลงไปเจือจางสักเล็กน้อยจากนั้นทำซ้ำเป็นประจำตลอดเดือนจะส่งผลลัพธ์ที่น่าพอใจเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.sharekids.com/2017/04/blog/อ้างอิง timeforestalthyfood.com แปลข้อมูลโดย http://www.raksukap.com/ ขอบคุณที่มาของภาพ https://pixabay.com ลิงก์อ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/mpyne